เบสตอบชัดรีเทิร์นตรงๆนิกกี้ร้องลั่นรู้เปแฟนหมดไปกี่ล้านข้อห้ามตอนเป็นแฟนห้ามถ่ายคลิปกับผู้ชายห้ามลงสตอรี่กับผู้ชายก็ทำให้ได้เพราะรู้ว่ารักห่วงเบสตอบชัดรีเทิร์นตรงๆหรือเปล่านิกกี้ร้องลั่นรู้เปแฟนหมดไปกี่ล้านหลังเลิกรากันไปเมื่อช่วงสงกรานต์เบสรักวานีคำสิงกับพระเอกตรงๆกฤษกรกนกธรหรือตรงๆเดอะสตาร์ล่าสุดมีกระแสถูกโยงเป็นคู่รักกลับมารีเทิร์นคบกันอีกครั้งด้วยเบสมาออกรายการแชร์ปลาวานทางช่อง YouTube นิกกี้นาชาติของนิกกี้ณชัดจันทพันธ์โดยเผยว่าเรื่องราวความรักคบกับใครจะนิสัยเหมือนผู้ชายชอบให้เขามีความสุขที่สุดอยากได้อะไรซื้อให้อยากทำอะไรก็ซัพพอร์ตไม่ให้ทำอะไรก็ไม่ทำถ้าไม่ให้มาถ่ายกับพี่นิกกี้หนูก็ไม่ทำหนูตามใจแฟนพี่ไปดูได้หนูไม่ถ่ายคลิปกับผู้ชายเลยถ่ายสตอรี่เล่นกันไม่ได้หนูก็ไม่ทำข้อห้ามตอนเป็นแฟนห้ามแต่งตัวโป้สายเดี่ยวแบบนี้ก็ไม่ได้ใส่ชุดว่ายน้ำไม่ได้เบสบอกว่าทำได้ถ้าคนรักกันห่วงกันแต่การกระทำที่คนรักกันไม่ควรทำเช่นไปคุยกับคนอื่นเชิงชู้สาวส่วนกระแสคู่รักคืนดีเบสยืนยันว่าไม่ใช่คู่หนูแน่นอนไม่มีทางคู่หนูเป็นคนที่ถ้าเลิกแล้วเลิกเลยแต่ถ้ายังไม่เลิกงอนกันทะเลาะกันอันนั้นมีโอกาสเดียวกลับมารักแต่ถ้าเลิกก็คือมูฟออนเลยไม่เป็นแม้กระทั่งคนรู้จักด้วยถามว่าระหว่างความทรงจำดีๆกับไม่ดีๆมันก็มีทั้งสองนะอยู่ที่เราจะเลือกนึกถึงอะไรแต่หนูไม่ได้โกรธหรือเกลียดนะแต่แค่เราต้องเอาตัวเองออกมาก็เลยไม่ตามแค่นั้นเองถามว่าแต่ไม่มีทางกลับไปแล้วเบสย้ำว่าไม่กลับหนูไม่เคยเลิกแล้วกลับไปคุยหรือเป็นมิตรกับแฟนเก่าเลยเพราะหนูรู้สึกว่าในเมื่อเรา move on ออกมาแล้วแฟนเก่าเราเขาก็ต้องมีคนคุยใหม่มีแฟนใหม่เราก็ต้องให้เกียรติผู้หญิงใหม่เขาด้วยถ้าเราไปคุยหรือไปสนิทสนมมันเหมือนเราไม่จบในเมื่อเราจบแล้วก็ต้องไม่ยุ่งเลยแล้วให้เขาไปมีความรักครั้งใหม่แฟนใหม่เขาจะได้ไม่ต้องมารู้สึกอะไรไม่ดีกับเราถ้าเขาทักมาหนูก็ไม่ตอบจะถามเรื่องอะไรก็ให้เพื่อนตอบแทนหนูไม่คุยเมื่อถูกถามเรื่องความรักครั้งต่อไปจะเป็นคนในวงการหรือไม่เบสบอกว่าไม่ติดอาชีพอะไรเลยส่วนเรื่องเตก็น่าจะเหมือนเดิมหัวเราะถามว่าเบสคำสิงอายุ23คุณเตผู้ชายหมดไปกี่ล้านแล้วหรือเทียบกับสิ่งของเบสตอบว่าเทียบเท่ากับ BM คันข้างหน้ารุ่นนี้เท่าไหร่นิกกี้บอกว่า X3 ประมาณ3ล้านกว่าเบสก็บอกว่าเออประมาณนี้แหละให้เรื่อยๆทำนิกกี้อุทานลั่นโหชมเต็มๆแอปตอบหลังถูกจับจิ้นแหวนคู่ทิมทิ้งท้ายชัดเจนมดดำผู้รู้จริงพูดแล้วชัดเจนนะกองเชียร์มาฟังด่วนแอปทักษะออนตอบหลังถูกจับจิ้นแหวนคู่ทิมพิธาทิ้งท้ายชัดเจนมดดำผู้รู้จริงพูดแล้วบ้านของแอปกับแต่อยู่ติดกันมากเลยนะจบนะจากกรณีเมื่อวันที่22พฤษภาคม66กองเชียร์ทีมแอปแห่แชร์ภาพแหวนนิ้วนางข้างขวาของนางเอกดังแอปทักษอรไปเทียบกับว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30อย่างทีมพิธาในวันแถลงข่าวลง MOU 8พักแล้วแฟนจิ้นไปจับตาแหวนที่นิ้วนางข้างขวาพ่อของส้มเช่นกันจนแห่กรี๊ดจินตนาการไปต่างๆนานาว่าไม่เคยเห็นพ่อของส้มใส่แหวนเป็นแหวนคู่หรือเปล่านะล่าสุดแอปทักษอรออกมาเคลียร์เรื่องนี้ตอบชัดในรายการแชร์ข่าวสาวสตรองเมื่อถามว่าไม่ใช่แหวนคู่ใช่ไหมแอปยืนยันว่าไม่ใช่โดยเป็นแหวนของเจ้าตัวที่ใส่ปกติเป็นแหวนส่วนตัวไม่มีอะไรเลยพร้อมปิดท้ายแค่นี้เถอะเกรงใจทีมเขาน่าจะมีเรื่องเครียดพอแล้วด้านมดดำคชาภาก็พูดในรายการข่าวใส่ไข่ถึงเรื่องแอปกับทีมว่าแอปกับทีมรู้จักกันมานานมากเป็นเพื่อนสนิทกันตอนน้องปีใหม่กับน้องพี่พิมเกิด
ขาสนิทกับสงกรานต์เมื่อก่อนทิมกับสงกรานต์เขาเป็นเพื่อนกันแล้วบ้านของแอปกับต่ายอยู่ติดกันมากเลยนะชนน่านฟาดกลับสิทธาใส่ร้ายปมรับบรีฟซัดอย่าสร้างเรื่องทำงานร่วมกันลำบากชนน่านฟาดกลับสิทธาใส่ร้ายปมรับบรีฟซัดอย่าสร้างเรื่องพฤติกรรมเช่นนี้ทำงานร่วมกันลำบากแนะอะไรทำแล้วไม่เหมาะแค่ขอโทษกันก็จบเมื่อเวลา 9:50 นวันที่24พฤษภาคม2566ที่พักเพื่อไทยพท.นายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพักพท.ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นาวาตรีสิทธาธิวารีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักไทยสร้างไทยทสท.โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุถึงกรณีที่นายแพทย์ชนน่านให้สัมภาษณ์ผ่านรายการอยากมีเรื่องคุยที่เผยแพร่ทางข่าวสดออนไลน์ว่าเสียมารยาทในการถามคำถามบนเวทีเซ็น MOU ว่าถ้าเจตนารมณ์เช่นนั้นเป็นเรื่องที่ดีมากตนไม่ได้โกรธแค้นอะไรในวันที่เราแถลงข่าวตนพยายามไม่ตอบโต้อะไรเพียงแต่ตนมองว่าตำบลสิทธาควรมานั่งอยู่ตรงนี้ไม่ควรไปถามคำถามตรงนั้นสิ่งที่ตนต้องตำหนิเพราะนาวาตรีสิทธาคือผู้ที่อยู่ในวงที่ร่วมร่าง MOU อยู่ด้วยกันและอยู่ในคณะทำงานพักทสท.และเขามีส่วนในการเสนอแก้ไขและปรับปรุงตัวร่าง MOU เยอะมากฉะนั้นอะไรที่พูดในวงปรึกษาหารือก็ควรจะพูดว่าคุณเป็นคนไหนถ้าเป็นสื่อมวลชนถามตนก็ยินดีและพร้อมที่จะตอบแต่ลักษณะการถามเช่นนี้จากคนในก็ยากที่จะประเมินวัตถุประสงค์ผมขอเพียงว่าให้เรามีมารยาทต่อกันแต่หากเขาเป็นคนภายนอกแม้จะอยู่ในพรรคไทยสร้างไทยที่ไม่ได้อยู่ในวงร่าง MOU ด้วยกันผมจะไม่ตำหนิเขาเลยเพราะเขามีสิทธิ์ที่จะถามแต่นี่คุณเป็นคนร่างและพิจารณา MOU ด้วยกันแล้วการที่คุณไปถามเช่นนั้นคืออะไรซึ่งคำถามนี้ก็ไม่ได้เป็นคำถามเชิงบวกเรากำลังมุ่งจัดตั้งรัฐบาลร่วมกัน MOU ที่เราเขียนก็ชัดเจนนายแพทย์ชนน่านกล่าวชนน่านลั่นขอให้เชื่อมั่นเพื่อไทยไม่ใช่ถือมีดแทงกันฟาดสิทธาถามไร้มารยาทสิทธาตอบกลับชนน่านต่อหน้าชื่นมื่นรุ่งขึ้นกลับตาลปัดลั่นคงไม่ถามอีกนายแพทย์ชนน่านกล่าวต่อว่านอกจากนี้นาวาตรีสิทธายังระบุว่าตนไปพูดลับหลังนั่งรับประทานอาหารและดื่มร่วมกันทำไมไม่พูดด้วยความสัตย์จริงงานเลี้ยงเขาจัดอย่างเป็นทางการและจัดโต๊ะให้นั่งตามลำดับตนนั่งข้างซ้ายของนายพิธาสวนนนท์ตำบลสิทธานั่งฝั่งขวาถัดไปอีกประมาณ 5-6 เก้าอี้ตั้งแต่ตนกระซิบตำหนิว่าเรื่องนี้ไม่ควรพูดและถามซึ่งเมื่อลงมาแล้วตนได้ไปตบบ่าและให้กำลังใจนาวาตรีสิทธาเพราะรู้สึกว่าอาจจะตำหนิเขามากเกินไปแต่การที่มาใส่ร้ายว่าโดนไปรับบรีฟนี่เป็นเรื่องใส่ร้ายถ้าคุณยังมีพฤติกรรมเช่นนี้คิดว่าการทำงานร่วมกับตนคงลำบากคุณต้องพูดความจริงถ้าคุณเป็นนักการเมืองที่มาจากประชาชนตนขอชี้แจงข้อเท็จจริงจะไม่ไปว่าอะไรแต่ในส่วนที่บอกว่ากินดื่มชนแก้วนั้นไม่เป็นความจริงเพราะตนเลิกดื่มนานแล้วทางแกนนำเขาชนแก้วแค่เป็นพิธีหากจะดราม่าเกินไปไม่ดีตนพร้อมให้อภัยกับทุกคนและไม่เคยโกรธใครอยู่แล้วแค่ขอให้พูดความจริงอะไรที่ทำแล้วไม่เหมาะไม่ควรแค่ขอโทษกันก็จบอย่าไปสร้างเรื่องพอจะหมายถึงการทำงานร่วมกันจะไม่ราบรื่นเรื่องเล็กอย่าไปทำให้เป็นเรื่องใหญ่